ทำไมสภาพทุกโทรมอย่างนี้เนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นคือง่วงมาเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ลุกเหมือนน่าจะมึนนิดนึงจะต้องยิ้มสู้หน่อยนะก็ก่อนมาถึงก็คืออาเจียนไปหนึ่งทีผมต้องรู้แล้วแหละว่าจะพุ่งกลางโต๊ะไหมไม่เราไม่พุ่งแล้วเพราะวันนี้เรามากินจีนกับครอบครัวนะคะทั้งตระกูลฝั่งแพทเลยเดี๋ยวดูว่าคนจีนขนาดไหนนี่อะไรก็เตรียมเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยบอกรู้ว่าเยอะบอกพี่บ้างให้พี่แบบวันนี้ได้เจออาม่าปีนี้อาม่าอายุ99ปีผมนี่ก็เพิ่งมีตุ๊ดจีนกับเขานี่แหละตั้งแต่พบกับแพทมาวันนี้จะบอกว่าทั้งหมดเราแบบประมาณ40แบบนี้ถึงสวัสดีครับสวัสดีครับโหนี่ไงนี่ไงเต็มเลยดีใจมากที่คุณแม่คุณพ่อขอบคุณครับเฮลโหลสวัสดีครับเฮลโหลนี่เอามากนะคะสวัสดีครับมาแข็งแรงแข็งแรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอนะไอ้ขอซองหน่อยขอซองขอซองเฮ้ยซองหายไปไหนอะเก็บไปได้ไงอ่ะแล้วอาจจะจิ๊กยังไงอ่ะอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าแล้วอยู่นี่เดี๋ยวนี้อ่ะเริ่มหุบซองเป็นแล้วตอนเด็กๆนะให้เลยใครหยิบแล้วให้หมดเลยเอาไปโยนลงน้ำก่อนเอาโยนลงน้ำตัวมาถึงก็เป็นพี่เลี้ยงเลยหนังเกี้ยวสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนนาหรอครับแนนาแนนาอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบขวบสิบขวบแล้วเหรอยังถ่ายตรงนั้นตรงไหนเนี่ยอุ้ยมันหอมเฉยโอ้โหนี่เป็นช่วงแจกตังค์อุ้ยอุ้ยโอ้ยมีหัวใจแม่สวยเยอะโอ้โหแกนี่ก็สวยนี่สวยกว่าลูกแทงลูกกันเนี่ยขอบคุณนะแม่ที่เลี้ยงนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับอาม่าควายรักนะครับคืออะไรควายรักแรงแรงแรงอาม่าควายรักควายรักขอบคุณจริงตัวถ้ามันเหลือไหมพี่ได้นะพี่อยากได้อะไรแบบนี้บ้างอ่ะตัวดูจากมุมนี้นะตัวญาติเยอะจริงซึ่งทุกคนที่สนิทกันหมดนะครับผมจะบอกให้จะไปกันเด็กๆแล้วหลังๆร้านที่9คนโอ้แจกมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ทำงานก็คือแจกมาตลอดแสดงว่าโอกาสได้รับน้อยกว่าเขาเพราะเราทำงานเร็วใช่จริงอ่ะเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลืออีก3ลินเหลือเนี่ยเหลือนายเป็นเด็กที่สนที่สุดลินเอาไม่เอาลินไม่เอาอ่ะไม่ลินไม่เอาอ่ะไม่เอาเอานะไม่ลินไม่เอานะลินไม่เอานี่ก่อนนี่ก่อนอะไรเอาเถอะเชื่ออาดีนะเนี้ยนี่มันเราแค่มาชนกันเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าเอ้ยน่ารักว้าวน่ารักขอบคุณค่ะหูนี่ท่าครับท่าคุณแม่ถ่ายรูปนะฮะต้นขานี่ต้องมีทรงพลังมากหมดยังโอ้นี่เป็นคนที่ตามจับตัวยากที่สุดก็คือนายใช่ป่ะนายอยู่ไหนก็ไม่รู้อุ้ยแล้วก็ไอ้ต่อทีมนี้
โอ้โหโอ้โหโอ้เว้ยมังเกิดอะไรขึ้นครับทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ครับมันน่าจะเดินเยอะแล้วก็หล่อหล่อจะดีขึ้นยังหูน้ำตาจะไหลไหลไปแล้วเหรอก็งงว่าทำไมอยู่ดีน้ำตาก็ไหลแม่มันเกิดภาวะจะหยุดอันอ่ะเหรอแล้วคนไม่ตกใจเหรอตกใจดิเหรอเขาเดินลูกหัวไปแล้วก็ว่าโอ้โหหน้ามาแตกหมดเลยโถไม่กินหล่อนๆไม่ได้กินตอนนี้ทุกคนลุ้นคนช่วยลุ้นกันไปเอาช่วยได้ไหมดีขึ้นเนาะโอเคหายหายหายเที่ยงก็มานั่งคุยกับปลากับปูแล้วนะมือหนึ่งยาดมมือหนึ่งถุงก๊อบแก๊บแม่บอกว่าเจียงข้างในเลยก็จะเกรงใจผู้คนที่กำลังกินข้าวกันอยู่ข้างในห้องคืออะไรนะครับข้างหลังเราจะมีเลขนะครับเป็นผู้โชคดีตอนนี้คือจับเลขของตัวเองก่อนเดี๋ยวเราจะจับสลากเลขผู้โชคดีทีนึงโอเคนี่นะครับมีเลขคือผู้โชคดีนะฮะอ๋อนี่เหรอ7ฮึบโอ้โหเลขดีแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รางวัลสลากแล้วตั้งแต่20บาทถึง20บาทเริ่มจากส้มอันนี้ส้มเราไม่เอาอันนี้นะเราเอารางวัลใหญ่ใช่ป่ะรางวัลใหญ่30เย้ลงไปไม่ใช่เรานั่นมีรู้ไหมในนี้มีอะไรมีอะไรครับนะมันเจ๊อาเลี้ยงนะเป็นเจ๊ใหญ่เลยถ้าอยู่ในนั้นเนี่ยมี2เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย37เป็นอะไรครับเฮ้ยได้2ได้2เปิดดูเปิดเลยเหรอนี่นะครับทุกคนลุ้นโอ้ทุกคนลุ้นดีใจเป็นคนละร้อยนะให้น้องชื่ออะไรดีครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อให้น้องสิชื่อคนชื่อคนมาเลี้ยงนะต้องมาเลี้ยงนะน้องนะน้องอยู่ไหนน้องดิ้นดุ๊บดุ๊บไหมอุ้ยเไม่น้องหุบปากงี้เขาเล่นด้วยกันเขาเล่นอยู่ในท้องเนี่ยตอนนี้เขาวิ่งไล่จับกันอยู่ตรงนี้วิ่งไล่จับวิ่งไล่จับเขาก็กินด้วยกินทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาเคี้ยวไม่ได้เขาเคี้ยวไม่ได้เหรอแต่เขาได้แต่เขาไม่ร้องไม่เจ็บเขาใหญ่โอ้เตรียมต้องตอบคำถามเวลาลูกแบบถามแบบนี้บอกว่าตุ๊ดจีนปีที่ผ่านมาและปีนี้แหละเป็นปีแรกเลยที่ไม่มีรูปรวมกับทุกคนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆแล้วสุดท้ายหนูกินแคนตาลูปสาคูอ่ะได้เยอะสุดแล้วแต่ข้าวอย่างอื่นอ่ะกินไม่ได้เลยแล้วก็ชิงกลับเลยแล้วก็เลยขอตัวทุกคนกลับก่อนค่ะไม่ไหวจริงๆก็เลยปีนี้เลยอดไม่มีลูกแต่ว่าจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าการแพ้ของหนูหนักที่สุดอาจจะด้วยหลายอย่างคือ1คนเยอะ
แล้วบรรยากาศมันร้อนแล้วแบบเหมือนมีเสียงดังเสียงหลายคนเสียงเด็กๆกับอีกอย่างนึงคือก่อนหน้าที่เราจะไปถึงเราเพิ่งอาเจียนไปหนึ่งทีมันก็เหมือนกับว่าท้องว่างด้วยก็เลยแบบทำให้เหมือนร่างกายเราแบบรวนไปเลยวันนั้นคือเหมือนจะเป็นลมตลอดเวลารู้สึกเหมือนจะแบบจะอาเจียนจะอาเจียนอะไรเงี้ยเด็กวิ่งผ่านแล้วมองตามคือแบบภาพไม่เอียงเลยนะครั้งนี้ก็เลยติดนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาชิปดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างก็มีคิดว่าน่าจะทุกอย่างน่าจะชัดขึ้นในมุมหนูนะแต่เพศเห็นหรือยังก็ไม่รู้จะลองถามหมอดูว่าจะเห็นเมื่อไหร่ไม่เดือนนี้ก็ต้องเดือนหน้าแหละรอบนี้ยาวซาร่าของแม่หนูรู้สึกว่ายังหัวมันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยมันอยู่นี่ล่ะโอ้โหเสียงหูดังจังเป็นตัวแล้วลูกคนพี่นะคะหนูเห็นกระดูกสันหลังแล้วลูกอ๋อเห็นแล้วครับเท่ากับรอบนี้พัฒนาการก็คือกระดูกสันหลังชัดกระดูกสันหลังให้เห็นแล้วล่ะแดง60มิลก็คือ6เซนค่ะอ๋อนี่นอนข้างกันเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกอดนอนเบียดกันอยู่ตอนนี้กอดยังไม่ได้กอดอยู่กันได้แบบว่าคนละเส้นตรงกลางเส้นบางๆอันนี้มือเห็นไหมลูกโย่อยู่อ๋อโย่โย่ที่ครอบใช่อ๋อแต่โย่คนที่โย่เนี่ยใช่คนที่แบบว่าเต้นครั้งนี้แล้วว่าผมใช้รู้อาชีพเลยนะจับปันเลยคนเดียวกันไม่สนใจเป็นคนพี่เต้นดีเลยเต้น161ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนที่ต่อไปจะพัฒนาเป็นหน้าเขาเท่ากับตรงนี้ยังไม่มีหน้ายังไม่ชัดใช่ไหมครับไม่ชัดจ้ะปื้ยพยายามต้องล่างพยายามจะตักพี่มากเลยข้างล่างจะโดนทับอยู่ออกไปสมองอันนี้มือค่ะสองข้างโยโย่นี่ข้างใหม่อ่ะนิ้วอันนี้เห็นต้นแขนค่ะเห็นไหมแขนชัดครับชัดเลยนั่นมือเขาก็หยาบเหรอครับใช่ค่ะมือเขาแข็งแต่คนล่างเหมือนอยากจะให้เราลงไปวัดกันนะเรียกตลอดเวลานี่นี่โชว์ตัวหนูพร้อมแล้ววัดหนูหน่อยดิคะก็คนนี้6หัวยาวกว่าพี่นะ64นี่60คนล่างดูยากกันดูยากใช่ค่ะเพราะว่าเขาโดนทับอยู่แต่การโดนทับมีผลอะไรป่ะครับไม่มีจ้ะเขาไม่ได้ทับจริงๆหรอกอ๋อจากมุมภาพใช่ไหมมุมภาพเฉยๆ155ค่ะดีนะคะมีทั้งคู่เลยเดี๋ยวพอหนูไปฝากคันนะคะเขาจะต้องคัดกรองความผิดปกติของเขาค่ะคัดกรองความผิดปกติคือยังไงครับมีแบบอะไรผิดปกติไม่ปากแหว่งเพดานอ๋อ ครับอันนี้สมองค่ะอันนี้หน้าอันนี้หัวใจครับอันนี้ลูกคู่ครับอันนี้ชัดนี่ชัดนั่งซ้อนท้ายกันเอ้ยปอเช่หมอโอเคครับขอบคุณครับใช่วันนี้นะคะจากที่เราไปเจอคุณหมอมาก็คือทุกอย่างน้องก็ปลอดภัยดีค่ะแล้วก็เติบโตตามวัยตัวโตกว่าคราวที่แล้วก็คือขึ้นมาเท่านึงเลยประมาณ6เซนทั้งคู่เลยค่ะจริงๆเราถือว่าผ่านระยะอันตรายไปแล้วก็คือช่วงไปมาแรก3เดือนแรกนะคะสิ่งที่เคยทำได้เคยทำไม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆดีกว่าสำหรับคุณแม่มือใหม่หรือว่าใครที่เตรียมจะเป็นคุณแม่เหมือนกันสิ่งที่ต้องควรระวังคือหลักๆเนี่ยช่วงไตรมาสแรกเป็นช่วงที่น่าระวังที่สุดเป็นรากไม้ที่ยังไม่แข็งแรงอ่ะการยึดเกาะกับผนังมดลูกก็คือยังไม่แข็งแรงดีมันก็เลยทำให้ช่วงนี้เราต้องระวังเยอะๆค่ะไม่ว่าจะแบบเดินขึ้นลงบันไดคือคุณหมอให้เดินแค่วันละครั้งขึ้นทีเดียวแล้วก็ลงทีเดียวเลยแค่นั้นเพราะงั้นถ้าเขาลืมของผมก็ต้องเป็นคนวิ่งนะครับก็ต้องวานคนอื่นค่ะก็นี่ไงตัวมีหน้าที่ตรงนี้แล้วก็สองคือห้ามยกของหนักเลยดีออนอย่างเงี้ยหนักประมาณ2 กิโลคุณหมอก็บอกว่าไม่ให้อุ้มแล้วก็มีอะไรนะไม่ขับรถไม่ขับรถเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหรือการแบบรัดซีเตลหรือการชนหลายๆอย่างก็คือเหมือนไม่ขับเลยดีที่สุดในช่วงแรกครับมีหลายๆคนถามว่าแบบทำสีผมได้ไหมทำเล็บได้ไหมจริงๆอันนี้ก็มีถามคุณหมอแล้วเหมือนกันคุณหมอบอกว่าทำได้ค่ะหลักๆที่บางทีอาจจะไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของกลิ่นมากกว่าหรืออีกอย่างนึงเพื่อความปลอดภัยก็คือเราอาจจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบออร์แกนิกก็จะดีค่ะแล้วก็อาหารดิบคืออาหารญี่ปุ่นประดิบอะไรเงี้ยครับก่อนนั้นเนี่ยเราก็ถูกสั่งห้ามแบบ
สั่งห้ามแบบ 100% เหตุผลก็คือว่าเขาจะกลัวเรื่องของการท้องเสียครับท้องเสียมันก็จะมีอาการเกร็งในช่วงช่องท้องนิดหนึ่งเขาก็จะกลัวว่าน้องจะหลุดขับออกมาจริงๆคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเรามั่นใจในร้านหรือว่ามั่นใจในวัตถุดิบที่สะอาดจริงๆและคิดว่ากินแล้วไม่ได้ท้องเสียก็คือทานได้นะไม่ได้มีผลกับอีกอย่างนึงน้องแพทเองก็เป็นคนชอบแช่น้ำอุ่นแล้วก็ผมเองก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยอยากจะพาน้องไปแบบผ่อนคลายเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็แช่ออนเซ็นเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ค่ะมันร้อนมากไม่ได้มันก็ต้องแบบแค่อุ่นมากๆเลยอ่ะอุ่นแบบอุ่นแบบผ่อนคลายเบาที่สุดคือพอผ่าน3เดือนแรกได้อะค่ะหลังจากเนี้ยค่อนข้างใช้ชีวิตได้แบบปกติเลยหลังจากนี้เราก็จะไปฝากคันอย่างจริงจังครับผมก็จะเป็น19ในชีวิตกับความตื่นเต้นถือว่าเป็นการผจญภัยในชีวิตอย่างนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวก็ตามไปดูเรื่อยๆว่าการฝากคันจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างหรือการอัลตราซาวด์จะเปลี่ยนไปไหมหรือการดูแลที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมันจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่เรารับรู้มาแล้วเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในช่วงไตรมาสแรกนะคะคือเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้กับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะหรือว่าทุกคนที่กำลังจะเป็นแม่เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แบบเหมือนทุกคนไปไหนก็คือทุกคนแบบท้องกันหมดเลยในช่วงนี้ก็ดีใจที่แบบทุกคนแบบเด็กๆก็แบบก็เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันใช่เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็เป็นเด็กมังกรกันหมดเลยทุกคนเลยก็มาช่วยสร้างสีสันให้กับโลกใบนี้กันนะฮะยังไงก็ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับเติบโตไปด้วยกันพวกเราทุกคนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนครับ